โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับมีน้องทักมาในเพจนะครับถามว่ายอนในแรงสูงเนี่ยยังเล่นได้อยู่ไหมตัวมันค่อนข้างเลทเลยน่าจะเล่นยากมากแน่ๆนะครับผมก็เลยเอาคำถามนี้เนี่ยมาทำคลิปเลยนะครับคลิปนี้ผมได้อัดไว้ตอนที่กดแรงกับน้องนะครับคนในทีมผมเนี่ยมี100ดาวเกือบกอเลียสเลยนะครับแน่นอนนะครับถ้าฝั่งเรามี100ดาวเนี่ยอีกฝั่งก็ต้องมี100ดาวเหมือนกันนะครับมันจะค่อนข้างสมดุลกันนะครับแล้วช่วงเช้าเนี่ยห่างกัน 20-30 ดาวเนี่ยมันก็มีโอกาสเจอกันสูงมากนะครับดาวเยอะๆเนี่ยส่วนมากมันจะหาห้องค่อนข้างนานนะในช่วงเช้าเนาะแรงในเกมนี้ค่อนข้างสูงนะครับทำไมผมถึงหยิบยอนมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับใครที่สนใจเติมคูปอง RV ใช้เพียง Open ID เท่านั้นทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันต้องเพจแกท็อปอัพการันตีด้วยยอดผู้ใช้กว่า 50,000 คนและเป็นตัวแทนจำหน่ายของกาลิน่าอย่างถูกต้องติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นที่ LINE และแฟนเพจแกท็อปอัพคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับยินดีต้อนรับซู ROV เอาละครับก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมขอคนละ1ไลค์1ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสาเหตุที่ผมหยิบยอนมาเล่นในเกมนี้เนี่ยผมมองว่ามันควรมีตัวเลทเกมสัก1ตัวในทีมนะเพราะว่าดูทีมผมดิต้นเกมเยอะมากนะครับผมก็เลยคิดว่าเอาตัวเลทมาสักตัวนึงก็ไม่น่าเสียหายนะครับถ้าเราเอาตัวต้นเกมมาหมดเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าทีมฝั่งเราเสียเปรียบนะครับขนาดตัวต้นเกมยังเสียเปรียบแล้วอ่ะไปเลทมันก็จะเล่นยากมากนะครับอันนี้คือสาเหตุที่1เนาะสาเหตุที่2นะครับโลมของเราเนี่ยเป็นเทนครับเทนเป็นตัวที่ช่วยแครี่ได้ค่อนข้างดีนะครับเซฟดีมากนะพี่โลตัวนี้ถ้าเล่นคู่กันนะแล้วก็สำหรับคำถามนะที่ถามว่ายอในแรงสูงเนี่ยมันยังเล่นได้ไหมผมบอกเลยว่าเล่นได้แน่นอนนะครับแต่มันเล่นได้บางเกมนะไม่ใช่เล่นได้ทุกเกมนะครับถ้าสมมุติว่าทีมเราเนี่ยมีฮีโร่เลทเกม 3-4 ตัวอย่างเช่นป่าก็เลทออฟก็เลทเมดก็เลทอย่างนี้นะครับเราหยิบยอนมาเนี่ยผมมองว่ามันเล่นยากมากนะเจอสถานการณ์ที่คนในทีมเนี่ยดับตัวเลทมาค่อนข้างเยอะนะครับผมจะยกตัวอย่างแล้วกันนะตำแหน่งแครี่นะครับให้ดับเป็นเอลสูนะครับโจ๊กเกอร์ไวโอเลตไฮยาเตะอะไรประมาณนี้นะครับเป็นแครี่ที่แบบสามารถประคองต้นไปถึงเลทเกมได้นะครับเราก็หยิบแครี่ต้นเกมมาให้ดาเมจมันสมดุลกับทีมนะครับสมมุติว่าฝั่งเราเนี่ยเลท4ตัวนะครับอีกฝั่งเนี่ยต้นเกม3ตัวอย่างเงี้ยการที่จะได้ออบเจกต์ในช่วงต้นเกมเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าตัวต้นเกมเนี่ยดาเมจย่อมเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับทีมไฟท์เขาก็จะได้เปรียบเราค่อนข้างสูงนะทุกคนแล้วก็สาเหตุสุดท้ายนะที่ผมหยิบยอนมาเล่นนะครับก็คือให้ดูฮีโร่อีกฝั่งนะว่าเป็นฮีโร่ตัวแบบไหนนะครับอย่างเกมนี้เนี่ยไม่มีตัวรวงธรรมชาติเลยนะครับมีแค่เวเลสตัวเดียวนะแต่ผมมองว่าเลทเกมเนี่ยถ้าเราไม่ไปเดินมั่วๆนะครับยังไงเขาก็เข้าถึงตัวเรายากอยู่แล้วนะครับมีเทนคอยช่วยอยู่เนาะป่าเป็นเอลันดอร์นะครับฝั่งนู้นก็ต้นเกมเยอะเหมือนกันนะทุกคนมีไวโอเลตเกมนะผมก็เลยแบบหยิบยอนมาสู้เลยนะครับวัดกันเลยนะก็ประมาณนี้นะครับการที่จะหยิบยอนมาเล่นในแรงสูงเนี่ยมันต้องดูหลายปัจจัยนะครับดูทั้งฮีโร่ฝั่งตัวเองแล้วก็ฮีโร่อีกฝั่งนะครับที่สำคัญเลยคือดูโลมนะครับถ้าโลมไม่ใช่ตัวที่กันแครี่ได้เนี่ยแนะนำให้หยิบเป็นแครี่ตัวอื่นนะมันก็จะทำให้ตัวที่เราหยิบมาเนี่ยเล่นง่ายในเกมนั้นๆ นะครับในเกมนี้เนี่ยถ้าวัดกันในช่วงเลทเนี่ยผมมองว่าฝั่งผมได้เปรียบกว่านะถ้าผมของครบพวกซีเนียร์เวเลสอย่างเงี้ยยืนยากมากนะครับรูดไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะทุกคน CC ฝั่งเราก็ไม่เก้เลยนะครับเรามาโฟกัสกันในเกมดีกว่านะครับในเกมนี้เนี่ยในช่วงต้นเกมก็ปล่อยให้เขาเคลียร์คีฟไปก่อนนะครับเราก็รอในป้อมนะรอให้เขาเคลียร์คีฟเสร็จคีฟมันก็จะเดินมาหาเราเองนะครับเล่นฮีโร่เลทเกมต้องใจเย็นๆนะยอนนี่เคลียร์สูงไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีฟิกนี่ก็ไม่มีสกิลไหนที่จะหนีได้แล้วนะทุกคนดูดิเขาพยายามกดดันแทงผมนะค่อยๆเล่นนะครับใจเย็นๆเลทเกมเนี่ยยังไงก็ไหวแน่นอนแบบ 100% อยู่แล้วนะครับยื้อเลทได้เนี่ยเอลันดอร์ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะโหดูดิเทนต้องเสียฟิกนะครับช็อตนี้อีกฝั่งแบบตอดกะเอาตายเลยอะเนี่ยผมก็อยู่ในป้อมครับอันนี้ก็เพิ่งสังเกตนะว่าผมได้คิวไบโอตรงที่ว่าเวนการ์เนี่ยมันตีไบโอตายนะครับเขาน่าจะเหยียบอันติผมด้วยแหละก็เลยได้คิวแบบงงๆนะครับก็ดีละอยู่ๆได้คิวนะทุกคนตอนนี้การเงินผมยังนำอยู่นะครับ
ถ้าเราอยากเล่นตัวแบ่งให้เก่งๆนะครับปัจจัยสำคัญเลยคือการหาเงินนะครับยิ่งเราหาเงินเก่งได้เท่าไหร่เนี่ยของเราก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับอันนี้ลงเขาโซนให้ดีอยู่นะผมเห็นแบบอีกฝั่งเดินมาผมก็ถอยแล้วนะครับข้อเสียของย้อนก็คือขาตายนี่นะครับแต่ถ้าผ่านช่วงต้นเกมถึงกลางเกมไปได้เนี่ยหลังๆก็จะเป็นเวลาของย้อนแล้วนะครับดาเมจโคตรเวอร์เลยนะทุกคนถ้าของครบเนี่ยช่วงนี้ผมก็พักการเก็บเม็ดไว้ก่อนนะครับมาเล่นเน้นเอาดาวนะหมวด CV นี่ตั้งแต่ติดแล้ววิวเมสโซมมาผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับมาหัดหลายๆตัวนะทุกคนคือถ้าเราเล่นเป็นตัว2ตัวเนี่ยแล้วไปกดแรงสูงๆเนี่ยไม่ได้นะครับสมมุติว่าเรากดไม่ทันนะแล้วเราจะไปขอแครี่บางคนเขาก็ไม่ให้นะครับเราก็ต้องไปเล่นตำแหน่งอื่นเนาะทางที่ดีเดี๋ยวคือหัดไว้หลายๆตัวนะผมก็หัดทุกตำแหน่งเลยนะช่วงนี้กดธรรมดาบ้างแรงบ้างนะครับเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปนะครับอันนี้เทนเขาก็จะอยู่กับผมตลอดเลยนะทุกคนก็เป็นข้อดีนะจะทำให้ผมแบบก้าวมาเคลียร์คีปนะครับสมมติว่าถ้าผมยืนอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วแบบโลมไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยการที่จะเดินออกไปไกลๆเนี่ยมันเสี่ยงมากเลยนะครับเกมนี้เปิดมาต้นเกมเนี่ยผมเล่นค่อนข้างสบายเลยนะครับไม่ค่อยมีใครมากวนนะทุกคนแล้วก็หาเงินเรื่อยๆอ่ะรอจนกว่าเราจะได้ของนะครับอีกฝั่งเขาจะพยายามมากดเลนผมนะแต่ถ้าเราเคลียร์คีปหมดแล้วเนี่ยยังไงเขาก็ได้เรายากนะครับมีเทนคอยช่วยอยู่เนาะคือจับคู่มาตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะเจอน้องพิงเบอร์รี่นะครับผมมากัน3คนนะมากับแพนด้าแล้วก็เฟอร์เรนนะครับกด3มาอยู่ๆมาเจอ100ดาวใกล้กอเฉยเลยนะครับคือช่วงเช้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะห่างกัน 20-30 ดาวก็มีโอกาสเจอกันได้นะครับฝั่งเรามี100ดาวอีกฝั่งก็ต้องมี100ดาวเหมือนกันนะทุกคนช็อตนี้ซีเนียลลงแล้วนะครับนี่นะครับพลังตัวต้นเกมนะทุกคนจะกล้าเล่นเป็นพิเศษนะครับดูดิทั้งเวเลสซีเนียลลูเมียนะผมก็พยายามยิงช่วยเพื่อนนะครับแต่ดาเมจไม่มีนะแล้วก็โดนเวเลสเก็บไปนะครับตัดมาตอนเกิดเลยนะครับดูดิเขาหาเล่นตลอดเลยนะทุกคนเอาละเวเลสหลุดมาคนเดียวแบบนี้นะครับเป็นฟิกไข่สวยจัดเรียบร้อยครับได้มา3ตัวนะดูดิเทนไถเวอร์เกินเราก็จะดันป้อมกลางต่อเลยนะครับมีไวโอตัวเดียวยังไงเขาก็กันไม่ได้อยู่แล้วนะใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์นะครับตอนนี้เขาไฟแพ้เราเนี่ยเราก็หาโอกาสดันป้อมนะเวฟไหนจะถึงป้อมก่อนเนี่ยให้ไปดันเลนนั้นนะครับเราก็มาตีป้อมบนนะค่อนข้างคุมนะไฟนี้ถ้าเกมมาทรงนี้เนี่ยย้อนเล่นง่ายแล้วนะครับถือว่าต้นเกมไม่โดนกดนะอันนี้มันก็เข้าสู่ช่วงกลางเกมแล้วด้วยนะครับตรงไหนได้เงินก็รีบหานะทุกคนเนี่ยคีปงคีป่าตัดให้หมดนะครับก็มาช่วยเพื่อนตีดาร์กนะสิ่งสำคัญเลยนะครับพยายามอยู่กับโลมไว้นะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะได้ช่วยเราได้นะครับเดินตามเลยเฟอร์เลนเราโดนลุมที่เลนล่างนะครับแพนด้าก็เลือดโลมากนะทุกคนต้องถอยนะครับช็อตนี้ไปทำเวฟดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยคือผมต้องหาเงินแข่งกับแครี่อีกฝั่งนะไม่ว่าจะเป็นเอลันดอร์หรือว่าไวโอเนาะยิ่งเรารวยกว่ายังไงเราก็ได้เปรียบนะครับตอนนี้การเงินของผมก็นำเอลันดอร์อยู่ด้วยนะครับรอเทนไถมานะทุกคนยังไงก็ไหวนะครับแค่รอซ้อนเพื่อนให้ทันนะแล้วนี่ไงช็อตนี้ไงเรียบร้อยครับผมไถสวยจัดทุกคนได้ป่ามาด้วยนะครับเอลันดอร์เขาเสียทัมมิ่งนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เทนไม่ค่อยหลุดแบนในแรงค์สูงนะครับถ้าเจอคนเล่นแบบเก่งๆอ่ะมันเป็นตัวที่ป่วนมากเลยนะทุกคนป่วนแบบโคตรป่วนอ่ะถ้าเพื่อนยังไม่เข้าพุ่มเราอย่าเดินเข้าไปใกล้นะครับอาจจะโดนได้นะบางทีอีกฝั่งเขาอาจจะดักอยู่นะครับเราก็จะหาจุดที่เราสามารถต่อเลือดอีกฝ่ายได้นะครับเล่นระยะเนาะแต่ช็อตเนี้ยเวเลเขาเข้ามาปิดหลังผมนะยังดีที่ผมมีฟิกอยู่นะครับแต่ก็โดนผมรูดไปเหลือครึ่งหลอดเหมือนกันนะต
ตอนนี้ผมอยู่กับเมกกับโลมเนี่ยผมแทบไม่กลัวตัวอะไรแล้วนะครับถ้าเอเลนดอร์เข้ามาเนี่ยเขาก็น่าจะต้องโดนผมลูดสักชุดหรือ2ชุดนี่แหละมีแบบหน่วยคุ้มกันพร้อมนะครับเราแค่ยืนแบบยาแหลมก็พอนะเรียบร้อยครับเอเลนดอร์โดนเก็บจะสังเกตเลนล่างนะครับเวฟเข้าผมก็ไปเล่นที่เลนล่างนะครับโอเคซีเนียลเขาล้างแล้วเรียบร้อยครับเวเลสนี่ครับเราก็ลูดไปเลยนะช็อตนี้ไวโอฟิกมายิงผมเลยนะครับแต่ก็คุ้มนะทุกคนแลกกับบาแลกกลางนะครับเราเกิดมาก่อนเราก็ต้องรอเพื่อนนะครับต้องรอโลมเปิดพุ่มให้นะเรามีหน้าที่เดินตามแล้วก็ทำตามเมจนะทุกคนจะสังเกตในมินิแมปนะครับอีกทีมเนี่ยน่าจะอยู่แอลซ้ายนะเขาได้คุมแอลก่อนนะครับต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะเราซีเนียลโผล่มานะครับแล้วช็อตนี้ได้เอลันดอร์ด้วยนะครับค่อนข้างคุมนะทุกคนเล่นต่อได้นะครับลงกับป่าเขาตายด้วยต้องรีบปิดนะครับเดี๋ยวอีกฝั่งเขากลับบ้านก่อนนี่ครับเราเทนเข้าไปไถไวโอนะทุกคนช็อตนี้ได้มา2ตัวครับเหลือเวเลสตัวเดียวจบได้นะเวฟกลางเรามาสวยด้วยนะครับนี่แค่12นาทีเองนะทุกคนเทนเขาทำจังหวะไว้ให้ผมเล่นหมดแล้วอะทีมเล่นง่ายมากนะครับถ่ายตัวสำคัญมาหลายช็อตอยู่นะแล้วเวเลสจะได้เคลียร์หรือเปล่านี่ไงไม่ได้ขยับเลยนะครับเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะครับกับแนวทางการเล่นยอนในแรงค์สูงๆนะครับเอาจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นยอนก็ได้นะครับแครี่หลายๆตัวเนี่ยสามารถนำเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับในเรื่องของการรับตัวการดูโลมของตัวเองว่าเป็นฮีโร่แบบไหนการดูตัวอีกฝั่งนะว่าเป็นตัวแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นดาวที่90ของผมนะช่วงเช้าๆเนี่ยหาห้องยากนะครับโอกาสที่จะเจอดาวสูงกว่าเราเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ